จัดให้จัดให้และจัดให้ครับสเปคคอมโหดๆเล่นเกมเทพๆอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆแล้วครับกับจัดให้ EP ล่าสุดที่เราห่างหายกันไปก็หลายสัปดาห์เหมือนกันนะครับสำหรับ EP ล่าสุด EP นี้มาพร้อมกับงบ 26,950 ครับว่าง่ายก็คือ 27,000 นั่นแหละครับแต่ขนเอาความแรงครับจากการ์ดจอตัวล่าสุดมาไว้ด้วยนั่นก็คือ GeForce RTX 3060 Ti การ์ดจอที่เรียกว่ากินหัวผู้พี่ได้อย่างสบายๆเลยความแรงของเขาท้าชนได้กับ RTX 2080 Super กันเลยนะครับในราคาที่ถูกกว่าเกินครึ่งเลยนะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ดจอที่คุ้มมากซึ่งแอดมิก็จับยัดเอามาในสเปคจัดให้ที่เป็นไกด์ไลน์กันในงบประมาณที่ไม่แพงจนเกินไปนะครับ26,950 นะครับซึ่ง CPU ที่เราเลือกใช้แน่นอนครับเป็นตัวเก่งตัวนี้เลยถามว่าทำไมถึงยังเลือกใช้ i5 อยู่เพราะว่า i5 ก็เป็น CPU ที่แรงนะแถมราคาของมันไม่ได้สูงมากมายอะไรนักเลยนะครับ CPU ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 4,000 ปลายๆนะฮะ6คอร์12เทรดเล่นเกมดีเล่นเกมสบายหรือใช้สตรีมก็ไร้ปัญหานะครับเรียกว่ายังเป็น CPU ในกลุ่มของ Mid-range ที่หลายๆคนให้ความสนใจกันอยู่นะควบคู่กับตัวเมนบอร์ดครับที่เลือกใช้เป็นชิป H410 นะครับเป็นเมนบอร์ดไซส์Micro ATX นะครับเข้าคู่กับตัว CPU ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีใช้เล่นเกมได้ใช้สตรีมหรือใช้ตัดต่อก็ทำได้นะครับเรียกว่าตัวคุ้มเลยคู่นี้นะแน่นอนครับแทรกมาด้วยตัวการ์ดจอ RTX 3060 Ti แอดมิกเลือกตัวที่ถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับจากทาง Gigabyte ในรุ่น Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle ครับตัวนี้สนนราคา 13,900 บาทเพราะมีไฟ RGB มาให้นิดนึงนะพอสวยๆงามๆกันนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเอาไปรีดเฟรมเรทในการเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น COD ไม่ว่าจะเป็น PUBG หรือเล่นเกมเสพเนื้อเรื่องเสพกราฟิกอย่างตัว Assassin's Creed Valhalla หรือว่าตัว Watch Dogs Legion เจ้าการ์ดจอตัวนี้ควบคู่กับ CPU ตัวนี้ก็ทำได้ดีครับผมเพราะว่าเขาออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะในราคาที่เอื้อมถึงได้แต่ถ้าของมันหมดหาซื้อกันไม่ได้แนะนำว่าให้เพิ่มเงินอีกสักพันหนึ่งก็จะมีอีกหลากหลายยี่ห้อที่ทำ3060 Ti ในท้องตลาดนะครับส่วนตัวเมมโมรี่หรือแรมนะครับผมเลือกใช้เป็นแรม 16GB บัส 2,666 นะครับเพราะเราใช้บอร์ดเทสไม่จำเป็นต้องไปใช้แรมบัสสูงแต่ถ้ามีแรมบัสสูงที่ราคาเท่ากับแรมบัส 2,666 จะใช้ตัวนั้นเพื่ออนาคตก็ทำได้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือที่เก็บข้อมูลครับในจัดให้ครั้งนี้เลือกใช้ที่เก็บข้อมูลเป็น SSD ครับความจุ 500GB ราคากำลังดีเลยไม่ว่าจะเป็น WD ไม่ว่าจะเป็น Corsair Kingston Seagate ช่วงอยู่ประมาณสัก 2,000 กว่าบาทนะครับเป็น NVMe แล้วด้วยนะ 500GB เพียงพอต่อการลง Windows ลงเกมครับแต่จะเอาให้จุไฟเยอะกว่านั้นเก็บ Footage เก็บหนังเก็บเกมเก็บไฟหนังนะฮะให้ได้เยอะกว่านั้นเพราะใส่ตัวฮาร์ดดิสก์เพิ่มไปสัก1เท2เท4เทแล้วแต่งบประมาณของเพื่อนๆกันเลยนะครับส่วน Power Supply ที่เลือกใช้นะครับแนะนำเป็น Power Supply 600 วัตต์ขึ้นไปนะครับขอแนะนำว่าให้ใช้เป็นมาตรฐาน80พลัสขึ้นไปด้วยนะฮะเพราะว่าจะได้มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้นนะครับมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับจะใช้เป็นยี่ห้อ Cooler MasterCorsair, AeroCool, Thermaltake, Superflower, Antec หรือยี่ห้อไหนๆก็ได้หมดเพราะว่ายี่ห้อพวกนี้ก็เป็นมาตรฐานสูงอยู่แล้วนะแต่ในวันนี้ Adbig เลือกเอามาเป็น Cooler Master นะครับเพราะราคาเขาดีมากเลยเซตทั้งหมดนะครับสเปคจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ร้านที่ Adbig จิ้มมาเนี่ยจะเป็นร้าน Head Daddy ซึ่งราคาเขาถูกจริงๆนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวเคสนะครับสำหรับตัวเคสที่เราเลือกใช้นะฮะเป็น MSI Shield 300ครับตัวเคสราคา650
พียงพอต่อการใส่การ์ดจอ3060 Ti ใส่ CPU ใส่เมนบอร์ดไมโครได้สบายสบายใส่ Power Supply มาตรฐาน ATX ได้สบายสบายในราคาประหยัดนะครับเพราะว่าเซตนี้ที่เราจัดมาเราไม่ได้เน้นเอาหน้าตาใช่ไหมเราเน้นเอา Performance เข้าว่าซึ่งแน่นอนมันต้องแรงแน่ๆเพราะว่าเราใช้ i5 และการ์ดจอแรงขนาดนี้แรมก็16 GB 3060 Ti สำหรับการ์ดจอนี้ต้องเล่นเกมได้เป็นอย่างดีแน่นอนแต่จะดีแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูการทดสอบในรายการจัดให้เอพิโซดนี้กันได้เลยนะครับเตรียมเกมไม่ว่าจะเป็น Call of Duty Assassin's Creed Valhalla แบบปรับสุดให้ได้ดูกันเลยตามไปดูครับเห็นประสิทธิภาพกันไปแล้วใช่ไหมล่ะครับ i5 ยังเอาอยู่นะบอกตามความสัตย์จริงเลยจริงๆแล้วในจัดให้เอพิโซดนี้เนี่ยผมเล็งไว้ว่าจะใช้เป็นคอ i3 ครับ 10100F แต่ได้ลองจริงๆแล้วเฟรมมันค่อนข้างรูดค่อนข้างที่จะไม่พุ่งเท่าไหร่นักก็เลยเลือก i5 ขึ้นมาแทนที่นะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมกันจริงๆโดยเฉพาะกับเกมกินกราฟิกสูงๆอย่างพวก Assassin's Creed 4คอสำหรับ CPU ในปัจจุบันไม่เพียงพอแล้วนะครับตัว CPU มันจะดึงศักยภาพองค์รวมของการ์ดจอของซิสเต็มออกมาได้ไม่หมดนะฮะดังนั้นถ้าจะใช้ CPU เล่นเกม AAA แล้วใช้การ์ดจอแรงๆแนะนำไม่ใช้ Core i5 หรือ Core i7 หรือแม้แต่ Ryzen 5 Ryzen 7ขึ้นไปนะครับส่วนการ์ดจอเองถึงแม้จะเป็นการ์ดจอที่ถูกที่สุดในท้องตลาดในประเทศไทยนะแต่ประสิทธิภาพของ RTX 3060 Ti ก็ยังไว้ลายยังมีความแรงเล่นเกมได้ถึง 2K 4K กันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าจะให้ดีแนะนำว่าให้เล่นเกมในช่วง 2K การ์ดจอตัวนี้ถือว่าเหมาะสมนะครับส่วนจอที่จะมาใช้กับซิสเต็มนี้ Adbig ไม่ได้เลือกมาให้แต่แนะนำว่าให้ใช้จอ 2K 144Hz ขึ้นไปจะได้คุ้มค่าตัวของมันขึ้นมาอีกนะครับเพราะบอกกันตามตรงเลยว่ามาตรฐานจอในปัจจุบันเนี่ย Full HD 144คือมาตรฐานแล้วนะถ้าจะให้ดีกระโดดไป 2K 144 165Hz ได้ยิ่งดีครับเซตที่เราจัดมาให้ทั้งหมด Adbig ไม่ได้ขายนะครับแต่จัดให้เป็นแนวทางการตัวไหนอาจจะมีในช่วงเวลาที่เราจัดตัวไหนอาจจะไม่มีก็ลองหาสลับสับเปลี่ยนกันหรืออยากจะได้เครื่องที่แรงขึ้นมาก็ปรับสเปคได้กันตามชอบใจเลยจัดสเปคไม่มีผิดไม่มีถูกครับอยู่ที่ความพึงพอใจนั่นเองครับฝากไว้ด้วยนะครับกับจัดให้ในช่วงงบประมาณ 26,950 บาทใน EP นี้ครับหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับ
แล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดบิ๊กด้วยในเอพิโซดหน้าอยากเห็นสเปคแบบไหนอย่างไรการ์ดจออะไร CPU อะไรใช้ทำงานแบบไหนบอกมาได้เลยใต้คอมเมนต์ส่วนเอพิโซดนี้ผมมองว่าเล่นเกมได้ตัดต่อได้ทำงานดีครบสูตรในงบจำกัดสำหรับการ์ดจอใหม่และ CPU i5 ครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับแล้วเจอกันได้ในจัดให้ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:00 นครับผม